สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกๆบ้านเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Facebook Live จากเพจ Momster นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอในหัวข้อที่น่าสนใจแม่ท้องต้องรู้ทันดูแลสุขภาพอย่างไรในยุคโควิด-19 นั่นเองค่ะนายแพทย์ภูมิพรอัชรารัตนโสพลนะครับเป็นสูตินารีเวชศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ครับขออนุญาตถามในเรื่องของการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่ในช่วงโควิดเนี่ยมีความเสี่ยงไหมคะอันนี้ก็ถามเป็นคำถามแรกเลยมีความเสี่ยงไหมใช่ครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับเราพบว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยจะยังไม่ได้ต่างกับบุคคลทั่วๆไปฉะนั้นความเสี่ยงที่คุณแม่มีก็จะมีความเสี่ยงเมื่อติดเชื้อเท่านั้นเองความเสี่ยงในการได้รับเชื้อก็ยังขึ้นกับอย่างเช่นสมมติถ้าคุณแม่work from home อยู่ที่บ้านโอกาสได้รับเชื้อมันก็จะน้อยเทียบกับคุณแม่ที่จะต้อง work out ที่อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็คุณแม่บางคนอาจจะต้องทำงานอย่างคุณแม่บางท่านเป็นพยาบาลนะครับแล้วก็ตั้งครรภ์แล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในสถานที่ที่มี area ที่มันมีการ expose ต่อความเสี่ยงอันนั้นก็จะมีความเสี่ยงครับแต่อัตราติดเชื้อของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็พอๆกับคุณแม่ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับก็คือเหมือนเรททั่วไปตามendemic area หรือพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายโรคถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงดีกว่าถ้าคุณแม่protectตัวเองดีหน่อยก็ความเสี่ยงก็ลดน้อยลงใช่ครับผมนะคะแล้วถ้าเกิดคุณแม่ติดเชื้อขึ้นมาล่ะคะอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดอาการรุนแรงส่งผลต่อลูกในครรภ์รวมไปถึงตัวคุณแม่ที่อาจจะเกิดการเสียชีวิตขึ้นได้บ้างใช่ครับแต่พอเกิดการติดเชื้อขึ้นมานะครับเราพบว่าคนท้องก็เป็นกลุ่มเสี่ยงหนึ่งจริงๆเราจะได้ยินทางรัฐบาลประกาศอยู่แล้วว่าในบุคคลที่มีความเสี่ยงก็คือบุคคลที่มีโรคประจำตัวบุคคลที่อ้วนนะครับกลุ่มนี้ก็คือมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่พอเราไปดูข้อมูลช่วงหลังๆที่เราเก็บข้อมูลเข้ามาเราพบว่าคนท้องเมื่อตั้งครรภ์เมื่อเกิดการติดเชื้อเราพบว่าคนท้องก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหลายๆอย่างหรือความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองนะครับหรือว่าจะเป็นทารกที่อยู่ในท้องยกตัวอย่างอาทิเช่นนะครับอย่างเช่นถ้าคุณแม่มีการติดเชื้อปุ๊บเราพบว่าคุณแม่ที่มีการติดเชื้อก็พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือมีอาการของโรครุนแรงขึ้นมีเคสที่จะต้องแอดมิดใน ICU หรือใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่าเคสทั่วไปอันนี้คือความเสี่ยงที่คุณแม่ได้เกิดขึ้นครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงใช่ครับผมแล้วก็ในการติดเชื้อในแต่ละไตรมาสก็ต่างกันนะครับคุณแม่บางคนอาจจะกังวลว่าเราติดเชื้อตอนนี้ลูกน้อยเราจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าในข้อมูลปัจจุบันเราพบว่าเมื่อมีการติดเชื้อก็ส่งผลไปที่ทารกในครรภ์หรือน้องในครรภ์ได้เช่นกันนี่แหละค่ะเป็นคำถามต่อไปเลยค่ะอาจารย์ขาเชื้อที่สามารถส่งต่อไปถึงลูกของเราได้เนี่ยนะคะมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยหรือว่า 100% เลยการติดเชื้อที่ไปเด็กเนี่ยในปัจจุบันยิ่งข้อมูลเพิ่มเข้ามาเราพบว่ามีการติดเชื้อแต่ตัวเลขไม่ได้สูงมากยังไม่ได้เป็นที่น่ากังวลใจสำหรับคุณแม่ที่มีการติดเชื้อนะครับเราพบว่าถ้ามีการติดเชื้ออัตราอาจจะส่งผลไปถึงเด็กได้เพิ่มกว่าเคสปกติในเชื้อโรคอื่นๆแต่พบว่าการติดเชื้อนั้นมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขสูงระดับ10อาจจะเป็นตัวเลขระดับหน่วยนะครับก็คืออาจจะ 3% 5% ไม่เกิน 10% ขึ้นกับไตรมาสที่ติดเชื้อด้วยครับขึ้นกับอายุครรภ์ของคุณแม่ด้วยอายุครรภ์ที่ติดเชื้อด้วยครับใช่ไหมคะอ่ะพูดถึงในเรื่องของอายุครรภ์ในการติดเชื้อนะคะเข้าสู่คำถามต่อไปกันเลยค่ะอาจารย์หมอคะกรณีที่คุณแม่เกิดติดเชื้อในระหว่างช่วงตั้งครรภ์คุณหมอพอจะมีวิธีแนะนำยังไงให้คุณแม่ปฏิบัติตัวได้บ้างในขณะที่รับรู้แล้วแหละว่าตัวเองได้รับเชื้อในช่วงของการตั้งครรภ์ครับผมสำหรับคุณแม่ที่มีการติดเชื้อนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในส่วนแรกๆเลยนะครับจะแนะนำอยู่ไม่กี่อย่างคือ1เมื่อเราทราบว่าตัวเองติดเชื้อเราควรไอโซเลตเพราะว่าเชื้อพวกนี้สามารถแพร่กระจายได้ไปทั้งคนที่อยู่ในครอบครัวเราคุณแม่บางท่านอาจจะมีบุตรแล้วแต่ว่าอาจจะมีลูกเล็กที่อยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้ฉะนั้นถ้ามีการติดเชื้อเราต้องไอโซเลตตัวเราส่วนที่2ก็คือต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับเพื่อ1เราทำการพิสูจน์ก่อนครับว่ามีการติดเชื้อจริงบางทีเราอาจจะตรวจเป็นคิดเทสเป็นคิดเทสธรรมดาซึ่งเราพรูฟด้วยเครื่องมือที่แม่นยำมากขึ้นว่าเราติดเชื้อจริงนะครับพอมีการติดเชื้อจริงคุณหมอก็จะมีการประเมินความรุนแรงแล้วก็ประเมินทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์ว่าต้องระวังอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราพบว่าคุณแม่ที่มีการติดเชื้อนะครับถ้าเป็นไตรมาสหลังอาการโรคอาจจะรุนแรงขึ้นได้มากกว่าไตรมาสแรกๆนะครับไตรมาสหลังที่พูดถึงก็คือตั้งแต่ประมาณสัก 28-32 สัปดาห์ขึ้นไปเพราะว่าพวกนี้พอ
พอมดลูกเราโตนะครับจะมีการกดเบียดกระบังลมทำให้การหายใจระบบการหายใจเราอาจจะมีปัญหาได้ซึ่งโดยการติดเชื้อกลุ่มนี้ก็เป็นโรคที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจหลักๆทำให้ใช่ครับทำให้อาการมันรุนแรงมากในสำหรับคุณแม่ที่เกิดการติดเชื้อในช่วงไตรมาส3แต่ไตรมาสแรกๆก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อแยกโรคแยกอาการแล้วก็เพื่อพิสูจน์ใช่ครับผมว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นใช่ครับใช่ไหมคะคุณเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของพอติดเชื้อไปแล้วในไตรมาสสุดท้ายจะมีปัญหาในเรื่องของระบบการหายใจและแน่นอนคุณแม่ที่วางแผนไว้ในเรื่องของการคลอดเองอันนี้คุณหมอจะให้แนวคิดยังไงคะว่าพอเราติดเชื้อแล้วเนี่ยคุณแม่ติดเชื้อแล้วใกล้คลอดเนี่ยสามารถคลอดในวิธีไหนได้บ้างจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับการติดเชื้อของโควิดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแนวทางการคลอดว่าจะเป็นการคลอดวิธีไหนที่เหมาะสมที่สุดจริงๆก็ขึ้นกับอาการแล้วก็ทางโรคของคุณแม่ครับว่าอาการโรคอยู่ในระดับไหนแล้วก็ทารกในครรภ์อยู่ในความเสี่ยงไหมอย่างเช่นสมมติอยู่ใกล้คลอดแต่เราประเมินแล้วว่าน้องอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยแข็งแรงและอันตรายเราอาจจะแนะนำให้คลอดเมื่อครบกำหนดตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ส่วนรูทของการคลอดสมมติเมื่อครบกำหนดแล้วอาการน้องไม่ค่อยปลอดภัยที่จะชักนำคลอดตามธรรมชาติเราก็อาจจะเปลี่ยนวิธีครับซึ่งทางนี้คุณหมอที่เป็นสูติแพทย์ผู้ดูแลฝากครรภ์จะมีการตรวจเด็กแล้วก็ตรวจภายในเพื่อประเมินว่าคุณแม่พร้อมที่จะคลอดตามธรรมชาติหรือ เปลี่ยนแปลงเป็นวิธีผ่าคลอดครับค่ะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หน้างานนั่นเองใช่ครับผมต้องไปตรวจดูครับคุณหมอคะแล้วอีกหนึ่งกรณีอันนี้น่าจะมีคำถามมาแล้วแหละนั่นก็คือหากคลอดแล้วแล้วเกิดไปติดเชื้อล่ะคะคุณหมอคะติดเชื้อหลังจากคลอดหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงคุณแม่จะดูแลลูกยังไงดูแลน้องที่เพิ่งคลอดยังไงครับผมสำหรับการติดเชื้อที่เกิดขึ้นมาเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยของเด็กทารกส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเด็กเล็กหรือเด็กที่อายุน้อยมากๆเรายังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันในกลุ่มนี้นะครับแต่ความโชคดีก็คือตามข้อมูลก็คือในเด็กเล็กอัตราความรุนแรงของโรคไม่เท่าผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวฉะนั้นในเด็กเล็กก็ยังไม่ได้รุนแรงมากฉะนั้นการที่สมมุติคุณแม่มีการคลอดน้องออกมาแล้วติดเชื้อเบื้องต้นจริงๆเราก็ยังสามารถแนะนำให้คุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มโรคที่ไม่ได้รุนแรงมากสามารถให้นมน้องโดยวิธีป้องกันตามธรรมชาติครับก็อาจจะมีการใส่แมสการคอนแทคแล้วก็คุณแม่ที่มีการติดเชื้อเราพบว่าบางส่วนของเชื้อโรคถ้ามีการสร้างภูมิขึ้นมาบางส่วนอาจจะมีการพาสผ่านน้ำนมไปสร้างภูมิให้น้องได้ด้วยซ้ำเท่ากับว่าสามารถให้นมลูกได้ตามปกติใช่ครับไม่ได้เป็นข้อห้ามครับสำหรับคุณแม่ที่ติดเชื้อแต่อาจจะมีการโปรเทคป้องกันตามหลักทั่วไปครับผมอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่คุณแม่หลายบ้านคิดอยู่ในใจว่าพอเราติดเชื้อแล้วเราสามารถให้นมลูกได้ไหมได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะคะอาจารย์ขาเอาล่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดเชื้อนะคะคุณแม่ตั้งแต่ในแรกคลอดนะคะถ้าหากทารกติดเชื้อคุณแม่ตั้งแต่แรกคลอดเลยเท่ากับว่าคุณแม่เป็นโควิดอยู่แล้วแล้วก็น้องคลอดออกมาแล้วเกิดการติดเชื้อเนี่ยมีวิธีการรักษาเบื้องต้นทั้งตัวคุณแม่แล้วก็น้องยังไงให้สบายใจอุ่นใจไม่ต้องกังวลครับผมเบื้องต้นถ้าสมมุติมีการติดเชื้อที่พิสูจน์ตัวที่ตัวคุณแม่แล้วนะครับก็ถ้าเป็นในส่วนที่มีโรงพยาบาลใหญ่ที่เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเราก็จะปรึกษาคุณหมอด้านโรคติดเชื้อซึ่งมาช่วยร่วมดูแลสำหรับคุณแม่ในการประเมินว่าระดับความรุนแรงของโรคเนี่ยอยู่ในระดับที่จะต้องให้ยาเพื่อรักษาหรือไม่ส่วนที่2ก็จะมีคุณหมอด้านเกี่ยวกับ ICU คุณหมอด้านระบบทางเดินหายใจร่วมกันประเมินฉะนั้นในกลุ่มที่มีโรงพยาบาลใหญ่หลายๆที่เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูร่วมกันสำหรับน้องเองก็จะมีคุณหมอด้านทารกแรกเกิดที่เขาจะดูร่วมนะครับเพื่อหนึ่งเบื้องต้นเราอาจจะต้องมีการตรวจของทารกก่อนว่ามีการติดเชื้อไหมเพื่อที่เราจะได้เฝ้าระวังอาการของน้องแต่หลักๆเราก็จะดูแลทั้งสองฝ่ายร่วมกันครับผมเหมือนที่เราเคยได้รับข่าวมาช่วงก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีทารกอายุ2เดือนเกิดการติดโควิดขึ้นมาจากคุณแม่แต่ก็ทำการรักษาจนหายใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าจะคลายข้อกังวลใจของคุณแม่หลายๆบ้านไปได้พอสมควรใช่ครับนะคะอาจารย์หมอคะพูดถึงในเรื่องของการฉีดวัคซีนกันบ้างอันนี้น่าจะต้องแบบเป็นคำถามที่มาอันดับต้นๆของคุณแม่ตั้งครรภ์เลยแหละครับผมอายุครรภ์เท่าไหร่ที่พร้อมหรือว่าสมควรในการที่จะรับวัคซีนโควิดได้บ้างครับผมสำหรับในข้อมูลตรงนี้ทางราชวิทยาลัยสูติศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับก็ให้คำแนะนำว่าการฉีดสำหรับวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยก็
ก็แนะนำที่อายุครรภ์12สัปดาห์เป็นต้นไป12สัปดาห์ค่ะฉะนั้นเบื้องต้นคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์เราจะแนะนำว่าคุณแม่ควรจะไปพบกับคุณหมอก่อนเพื่อดูอายุครรภ์ที่แน่นอนเพราะบางเคสเราพบว่าคุณแม่บางท่านอาจจะจำประจำเดือนได้แต่เวลาเราตั้งครรภ์ขึ้นมามันอาจจะไม่ได้ตรงกันมากซึ่งเราก็จะได้กำหนดตัวเลขที่ปลอดภัยให้คุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่อายุครรภ์คอนเฟิร์มถึง12สัปดาห์แล้วสามารถรับวัคซีนได้ตามปกติฉะนั้นก็คือเบื้องต้นก็คือไปตรวจก่อนนะว่าตั้งครรภ์ไหมแล้วก็คอนเฟิร์มอายุครรภ์กับคุณหมอเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์ครับหลายโรงพยาบาลก็จะมีการขอใบรับรองแพทย์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ทั้งหลายระบุอายุครรภ์ที่แน่นอนให้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแม่เองแล้วก็การรับวัคซีนอย่างสบายใจครับเท่ากับว่ารับวัคซีนได้รับวัคซีนได้ครับวัคซีนได้นะคะเป็นผลดีต่อตัวคุณแม่เองด้วยใช่ครับเพราะเราจะเป็นโปรเทคชั่นให้กับน้องลูกใช่ค่ะแล้วตัววัคซีนของโควิดเนี่ยค่ะสำหรับคุณแม่ป้องกันในตัวของคุณแม่เองและลูกในท้องของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างคะในเรื่องของการป้องกันสำหรับการที่เรามีภูมินะครับเราเชื่อว่าภูมิของเราจะมีการจัดการกับเชื้อโรคที่มีการติดเชื้อเข้ามาฉะนั้นในส่วนที่คุณแม่ที่มีภูมิได้ตามมาตรฐานตามวัคซีนที่ได้จะสามารถป้องกันพอตัวเรามีการกำจัดเชื้อไปปริมาณเชื้อที่น้อยมากๆก็อาจจะพัสไปสู่น้องได้น้อยมากๆแล้วผลข้างเคียงอื่นๆที่เกิดกับคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์สมมติเกิดไปติดเชื้อย้อนหลังภาวะที่จะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนหรือระบบต่างๆที่จะมีปัญหามันก็จะลดลงค่ะเพราะฉะนั้นเอาคุณแม่เป็นหลักไว้ก่อนใช่เลยครับต้องฉีดเลยครับเพราะว่าคุณแม่เป็นหลักคุณแม่จะส่งผ่านไปถึงลูกของเราในครรภ์ใช่ครับตอนนี้จริงๆแล้วก็มีการเก็บข้อมูลในต่างประเทศว่างว่าสมมติคุณแม่บางท่านนะครับที่มีการติดเชื้อหรือว่ามีการฉีดวัคซีนเราพบว่ามันจะมีการสร้างแอนติบอดีที่เป็นภูมิคุ้มกันบางส่วนเราตรวจเจอในส่วนที่เป็นเลือดจากสายสะดือโรคในเคสที่คลอดออกมาเราก็ลองเก็บเทสดูซึ่งต่างประเทศเขามีการบันทึกแล้วว่าเราก็พบเป็นโปรตีนที่เป็นภูมิคุ้มกันตัวนี้สามารถผ่านไปที่สายสะดือเลือดลูกได้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าภูมิสามารถแบ่งไปให้เขาได้สร้างไปให้เขาได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีและเป็นความรู้ใหม่ให้คุณแม่ด้วยนะคะมาพูดถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพบ้างค่ะอาจารย์ขาในยุคปัจจุบันนี้อย่างที่เราประสบกันอยู่ในเรื่องของโควิดเนี่ย2ปีละครับผมมีแน่นอนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตให้เป็นแบบเว้นระยะห่างnew normal ใหม่การดูแลสุขภาพของคุณแม่ต้องเปลี่ยนไปด้วยแน่นอนแหละนะคะอยากให้อาจารย์หมอนะคะได้แนะนำคุณแม่ดีกว่าว่าจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายยังไงในช่วงโควิดแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะไปจบเมื่อไหร่ด้วยอาจารย์ใช่ครับ ใช่ไหมคะครับหลายผู้เชี่ยวชาญจริงๆนั้นก็มีพูดถึงนะครับว่ามันก็คงอยู่กับเราอีกนานพอสมควรแล้วก็ตัวเชื้อโรคเองมันก็จะมีการพัฒนาตัวเองพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งทำให้ตัวเราเองก็ต้องเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวต่างๆให้ระวังมากขึ้นทีนี้ในอนาคตระยะยาวเราต้องทำอะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าข้อมูลต่างๆตอนนี้มันยังไปควบคู่ไปกับตัวโรคที่เรามีฉะนั้นข้อมูลหรือคำตอบหลายๆอย่างวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดในอนาคตฉะนั้นก็เดี๋ยวคุณแม่คุณพ่อหลายๆท่านก็คงต้องรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาปรึกษาใช่ครับต้องมาอัปเดตเรื่อยๆตัววัคซีนเองก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่วัคซีนชนิดฉีดต่อไปอาจจะมีวัคซีนที่เป็นชนิดสูดดมหรือพ่นการตรวจก็ตามอาจจะมีการสวอปหรือการแค่กวาดกระพุ้งแก้มหรือหายใจออกมาซึ่งแต่ละข้อมูลมันก็จะมีอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วตัวเชื้อโรคเองก็ต้องบอกว่าเขาก็กลัวของเขาจะสูญพันธุ์เหมือนกันเขาก็จะมีการอัปเดตตัวเองเหมือนกันฉะนั้นวัคซีนก็จะถูกผลิตจากเชื้อวัคซีนในอัปเดตในปีนั้นๆซึ่งปีถัดๆไปอาจจะมีเชื้อต่างๆที่เข้ามาแล้วแสดงความรุนแรงออกมาเราก็จะต้องพัฒนาวัคซีนตามสำคัญที่สุดคือการอยู่กับเขาให้ได้การรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ปรึกษาคุณหมอที่อยู่ร่วมด้วยที่เป็นผู้ดูแลครับค่ะอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะคะว่าเราต้องอยู่เขาไปอีกนานนะคะเขาจะปรับตัวเราก็ต้องปรับตัวด้วยให้ทันเขาใช่ครับรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแบบ 100% และเป็นแบบ real time ด้วยทั้งของเมืองนอกเองแล้วของทั้งในเมืองไทยของเราด้วยนะคะนอกเหนือจากการดูแลสุขภาพร่างกายอีกหนึ่งการดูแลที่น่าจะต้องไปควบคู่กันนั่นคือในเรื่องของสภาพจิตใจคุณแม่ครับอันนี้อาจารย์หมออยากจะมีข้ออะไรเป็นแนวคิดเป็นทริคดีๆให้คุณแม่ได้แบบรู้สึกผ่อนคลายบ้างครับจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่กับเขามา2ปีเราพบว่ากระบวนการทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นทางด้านการให้ความรู้การฉีดยาต่างๆตลอดจนถึงยารักษาโรคเรามีการพัฒนาเข้ามาก็อยากให้คุณแม่สบายใจว่าทางการแพทย์หรือว่าทางรัฐบาลหรือหลายๆส่วนที่ดูแลกันด้านสาธารณสุขเนี่ยได้มีการพัฒนารับมือกับโรคพวกนี้ฉะนั้น
เราอยู่ต่อไปเราไม่ต้องกลัวกับเขามากแล้วครับความรุนแรงโรคจากวัคซีนที่เรามีจากยาที่เรารักษาขึ้นมาคิดว่าตัวเลขในอนาคตอัตราการติดเชื้อหรือความรุนแรงโรคหรือว่าแม้แต่คุณแม่ที่จะต้องนอน ICU หรืออัตราที่ทารกจะมีการเสียชีวิตก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามตัวยาการรักษาที่เราพัฒนาเข้ามาค่ะอันนี้ก็อยากให้คุณแม่ได้ผ่อนคลายได้สบายใจมากขึ้นไม่ต้องไปกังวลมากเหมือนแต่ก่อนเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีข้อมูลมีความรู้นะคะมีสิ่งที่เราจะเอามาเป็นโปรเทคตัวเองได้มากพอสมควรแล้วล่ะเพราะเราอยู่กับเขามา2ปีแล้วค่ะคุณแม่ค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมของคุณแม่ส่วนใหญ่เวลาปกติช่วงที่ไม่ใช่โควิดก็จะมีการออกไปข้างนอกบ้างออกไปออกกำลังกายไปเดินเล่นไปพบปะเพื่อนฝูงภาวะเครียดเกิดขึ้นมันส่งผลในเรื่องของอาการท้องผูกอาจารย์อันนี้ค่ะอยากจะให้นะคะอาจารย์แนะนำในเรื่องของคุณแม่ที่ประสบปัญหาความเครียดและส่งผลไปถึงในเรื่องของอาการท้องผูกครับผมสำหรับภาวะท้องผูกจริงๆแล้วในสตรีตั้งครรภ์ทุกคนต้องบอกว่าต่อให้ยังไม่มีเรื่องโควิดเข้ามาเราพบว่าก็มีความ ก็มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของสรีระการระบบการทำงานที่มันเปลี่ยนไปทำให้คุณแม่หลายๆท่านท้องผูกนะครับการแก้ไขเบื้องต้นเลยจริงๆแล้วก็จะมีทั้งส่วนที่การออกกำลังกายที่จะช่วยได้นะครับเราอาจจะออกกำลังกายในบ้านหรือว่าออกกำลังกายแบบ new normal มีการใส่แมสป้องกันนะครับส่วนที่สองก็เหมือนคุณแม่อาจจะมีการรับประทานในกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์หรือผักหรือผลไม้ช่วยในการระบายในปัจจุบันเราพบว่ามีการผลิตยาในรูปแบบที่เป็นพืชสกัดจากธรรมชาติซึ่งตรงนี้ก็ช่วยให้คุณแม่สามารถขับถ่ายได้อย่างปกติใกล้เคียงปกติแล้วก็ทำให้เราสามารถพ้นช่วงที่เรียกว่าบางคนการถ่ายแต่ละช่วงวันก็ถือว่าเป็นความยากลำบากพอสมควรก็จะช่วยให้สามารถพาสสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้คำถามแรกจากคุณพิชยานะคะคุณพิชยานะคะลูกแพ้นมวัวสามารถให้ทานนมอะไรแทนได้บ้างอาจารย์อันนี้น่าจะเป็นของกุมารแพทย์สักส่วนใหญ่ครับแต่ว่าจริงๆในการแพ้ก็อาจจะให้ข้อมูลคร่าวๆก่อนนะครับต้องให้คุณแม่ปรึกษาเป็นอาจารย์ด้านภูมิแพ้ปัจจุบันเราจะมีทั้งอาจารย์หมอเด็กทั่วไปแล้วก็อาจารย์ด้านภูมิแพ้ซึ่งอาจารย์เขาก็จะมีการอัปเดตความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งปัจจุบันถ้าคุณแม่สำหรับน้องมีอาการแพ้นมหนึ่งเบื้องต้นเราขอปรึกษาทางอาจารย์ก่อนว่าอาการที่น้องมีเป็นอาการของอาการแพ้นมใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าอาการของการแพ้นมมันมีการแสดงได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผื่นแพ้หรือแม้แต่การอาเจียนหรือระดับรุนแรงระดับถ่ายแล้วมีอุจจาระอาจจะมีเลือดปนซึ่งอาการต่างๆเนี่ยต้องให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนให้คำแนะนำนะครับส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับเรื่องอาการที่น้องมีนะครับปัจจุบันเรามีนมสูตรต่างๆสำหรับเรื่องการแพ้ซึ่งมีตั้งแต่ระดับน้องแพ้มากแพ้น้อยแพ้ปานกลางหรือแพ้แบบระดับรุนแรงซึ่งก็จะมีการดูแลรักษาโดยปรับสภาพของนมต้องบอกว่านมที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่สุดก็คือนมแม่ฉะนั้นจริงๆแล้วต่อให้น้องแพ้คุณแม่ก็สามารถให้นมแม่ได้แต่มีทริคนิดนึงนะครับสำหรับน้องที่แพ้เนี่ยสมมติน้องมีอาการแพ้คุณแม่เองถ้าไปทานในสิ่งที่เกิดการแพ้แล้วให้นมน้องน้องก็จะแสดงอาการแพ้ออกมาได้ด้วยอย่างเช่นสมมติน้องมีอาการแพ้เนยหรือชีสแต่คุณแม่ที่ให้นมเผอิญไปทานเนยหรือชีสซึ่งพวกนี้ก็สามารถกระตุ้นให้น้องแพ้ได้ด้วยถึงแม้ตัวนมแม่เราจะดีแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองเราให้ดีเพื่อไม่ให้น้องส่งผลไปถึงน้องที่มีอาการแพ้กินอะไรเข้าไปก็จะส่งผลถึงลูกด้วยใช่ครับเกือบทุกอย่างบางอย่างจะแพ้ผ่านน้ำนมและไปกระตุ้นให้น้องเกิดอัลเลอร์จีเกิดการแพ้ขึ้นมาได้คำถามที่2นะคะที่จะได้รับรางวัลกิฟต์เซตมูลค่า 1,000 บาทนะคะจากคุณแม่หมวยอักษราพักนะคะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะน้องไม่ค่อยถ่ายเลยค่ะจันขาควรให้ทานนมอะไรดีสำหรับน้องที่ท้องผูกนะครับต้องดูรายละเอียดก่อนครับว่าน้องอายุสักเท่าไหร่ละกี่เดือนละซึ่งโดยปกติเนี่ยการขับถ่ายของน้องอ่ะถ้าเบื้องต้นต้องบอกว่าก็ยังเป็น the best ที่สุดก็คือนมแม่ครับนมแม่จริงๆแล้วสามารถให้น้องรับประทานนมแม่จะมีส่วนช่วยในการระบายท้องกับให้กับน้องที่เพิ่งคลอดได้อย่างดีฉะนั้นการให้นมแม่จริงๆแล้วเหมือนเป็นยาระบายอ่อนๆให้น้องอยู่แล้วมีสรรพคุณอยู่ในตัวน้องแม่อยู่แล้วส่วนอายุครรภ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในบางเคสเราพบว่าน้องบางคนที่มีการรับประทานนมบางประเภทหรืออาหารที่คุณแม่ทานแล้วก็ให้นมน้องบางประเภทอาจจะมีส่งผลให้น้องมีอาการท้องผูกได้บ้างหรือแม้แต่อายุแต่ละช่วงเวลาของน้องเช่นอายุ1เดือน2เดือนลักษณะของลำไส้การทำงานน้องจะเป็นแบบนึงแต่พอ 3-4 เดือนน้องบางคนอาจจะมีการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงซึ่งโดยรายละเอียดก็อย่างที่บอกครับก็ต้องปรึกษาอาจารย์โดยตรงใช่ครับอาจารย์ที่เป็นสเปเชียลิสต์โดยตรงน่าจะให้คำตอบกับคุณแม่ได้ดีกว่า
ได้ค่ะอันนี้อาจารย์ตอบได้ในเบื้องต้นให้คุณแม่ได้สบายใจก่อนนะคะคำถามสุดท้ายในช่วงของอาจารย์หมอนะคะจากคุณแม่อันนามารวีนะตอนนี้ตั้งครรภ์อยู่ค่ะอาจารย์ขามีอาการท้องอืดบ่อยมากต้องทำยังไงดีคะครับผมท้องอืดก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในภาวะตั้งครรภ์เนี่ยการท้องอืดก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหนึ่งของคนท้องนะครับคนท้องเราพบว่าเมื่อตั้งแต่เราเริ่มตั้งครรภ์แรกๆเลยฮอร์โมนบางตัวของการตั้งครรภ์เช่นโปรเจสเตอโรนมันก็จะทำให้ลำไส้มันมีการบีบตัวช้าลงหรือว่ามีการคลายตัวมากขึ้นก็ทำให้เกิดการท้องอืดขึ้นไส้หรือแม้แต่แพ้ได้นะครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะอยู่คู่กับเราจนถึง9เดือนคลอดถึงจะหายไปฉะนั้นอาการท้องผูกอาจจะมาหนักในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ระหว่างตั้งครรภ์ก็จะมีออฟแอนด์ออนในการที่เราจะมีท้องอืดเราแก้ไขอะไรได้บ้างหนึ่งเนื่องจากเป็นการทำงานของระบบลำไส้เราอาจจะไปกระตุ้นการทำงานการเปลี่ยนแปลงลำไส้ได้ไม่มากแต่เราสามารถเลือกประเภทอาหารบางประเภทที่ช่วยให้การย่อยหรือการย่อยสลายหรือลดอาการท้องอืดได้ดีมากขึ้นอย่างเช่นอาหารอ่อนหรือแม้แต่การที่เราช่วยบดเคี้ยวเขาเรียกว่าเป็นเมคานิคอลในการช่วยบดเคี้ยวอาหารตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในปากเราอาจจะเคี้ยวนานขึ้นหรือทำอาหารปรุงให้เคี้ยวหรือย่อยง่ายมากขึ้นก็เพื่อลดอาการท้องอืดหรือการทำงานของลำไส้ส่วนอื่นๆที่ช่วยได้ก็จะมีอาจจะเป็นผลไม้หรือว่าแม้แต่อาหารบางประเภทก็สามารถช่วยลดอาการท้องอืดได้นะครับแล้วก็สำหรับในเคสที่มีปัญหามากๆเราก็เช่นกันครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ specialist ที่ดูด้านลำไส้เฉพาะทางใช่ครับเราก็จะมียาแต่มีอีกอย่างนึงที่จะแนะนำคุณแม่คือเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอก็ขอคุณแม่ช่วยแจ้งคุณหมอด้วยว่าตอนนี้ตั้งครรภ์อยู่เพราะว่ายาในกลุ่มที่ช่วยในการขับถ่ายหรือย่อยหรืออะไรต่างๆบางประเภทคุณหมอเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ก็อาจจะใช้ยากลุ่มนึงแต่เมื่อมีการตั้งครรภ์เราอาจจะเลี่ยงยาบางกลุ่มบางประเภทหรือว่าจะมีการคุยถึงความเสี่ยงในการใช้ยากับประโยชน์ที่ได้นะครับโอเคค่ะคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะและนี่คือ3คำถามที่เราคัดเลือกมาสอบถามอาจารย์หมอในไลฟ์นี้นะคะอาจารย์หมอมีช่องทางในการติดตามช่องทางไหนบ้างเชิญฝากได้เลยค่ะในส่วนของตอนนี้ของทางโรงพยาบาลเราก็มีการทำเป็นเว็บไซต์นะครับชื่อเว็บรู้ทันคันเสี่ยงกับหมอภูมิพรครับผมในเว็บนี้เราก็จะมีแอดมินคอยรวบรวมคำถามนะครับแล้วก็ตัวหมอเองก็จะรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อัปเดตให้คุณแม่ฟังนะครับบางคำถามถ้าสมมติมีความรีบด่วนเราอาจจะโทรปรึกษาเข้ามาโดยตรงที่แผนกสูตินารีเวชนะครับโรงพยาบาลเวชธานีซึ่งเดี๋ยวคุณพยาบาลก็จะมีการรวบรวมคำถามแล้วก็ส่งให้หมอนะครับแล้วก็เราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านสูตินารีเวชศาสตร์นะครับอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นเวชศาสตร์ที่เกี่ยวกับมารดาและทารกก็จะมีคุณหมอภูมิพรคุณหมอจิตนภินนะครับแล้วก็จะมีคุณหมอท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปของสตรีนะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาแล้วก็ฝากคำถามไว้ได้ครับค่ะไทยนี้ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอที่วันนี้มาให้ข้อมูลดีๆกับคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมผ่านทางไลฟ์กันอยู่ถ้ามีคำถามอื่นๆหรืออยากจะไขข้อข้องใจในคำถามที่มีอยู่สามารถนะคะพิมพ์ไปได้ที่ Facebook Page ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินของทางโรงพยาบาลแอดมินของทางอาจารย์หมอเองจะเป็นผู้ตอบให้รับรองได้เลยค่ะว่าได้คำตอบที่ถูกต้องและชัวร์นะคะแล้วก็เชื่อถือได้แบบผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวค่ะขอบคุณทางโรงพยาบาลเวชธานีด้วย